สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมาอัปเดตในเรื่องของข่าวสารของทางลิเวอร์พูลนะฮะข่าวลิเวอร์พูลมีข่าวว่าอย่างไรกันบ้างครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็เอาเป็นข่าวลือข่าวกอสซิปกันก่อนนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะมีข่าวออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแมนยูด้วยนะแล้วมีบูฟด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูเนี่ยนะครับก็คือพยายามที่จะติดตามแล้วก็มีการส่งแมวมองเนี่ยนะครับไปส่องฟอร์มกองหน้าดาวรุ่งของทางเบอร์มิงแฮมนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับซึ่งตอนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ดาวรุ่งรายนี้เนี่ยเคยเล่นในศึกคัพเล็กของชุดเยาวชนนะครับแล้วก็เจอกับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับในชุดเยาวชนเช่นเดียวกันแล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพอมาเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับพอโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยทางลิเวอร์พูลก็รู้สึกติดใจนะครับติดใจในเรื่องของผลงานนักเตะดาวรุ่งรายนี้ก็เลยมีการติดตามผลงานมาแบบเรื่อยๆแล้วก็มีความต้องการที่จะคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของค่าตัวเนี่ยนะครับคงจะไม่มีอะไรติดขัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับในเรื่องของสัญญานักเตะอาชีพเพราะงั้นลิเวอร์พูลสามารถซื้อได้เลยนะครับสามารถเข้าเจรจาได้นะครับถ้านักเตะสนใจแล้วก็สโมสรสนใจแบบจริงๆนะครับแล้วก็เล่นเป็นกองหน้าด้วยนะครับซึ่งในส่วนของรูปภาพเนี่ยนะฮะผมยังหาไม่ได้นะครับพยายามหารูปภาพแล้วแต่ว่ามันเจอเพียงเท่านี้ครับจากสื่ออังกฤษก็มีการเล่นข่าวกันเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าบูฟเนี่ยนะครับก็นำหน้าไปไกลแล้วนะครับเพียงแค่ว่าทางลิเวอร์พูลก็เหมือนกับแค่มาเฝ้าดูเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือข่าวแรกแล้วกันส่วนประเด็นที่2นะครับเป็นในเรื่องของทางลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะเตรียมที่จะซื้อเพลย์เมคเกอร์รายใหม่นะครับเป็นข่าวลือออกมานะครับกำลังให้ความสนใจเลเนียเฮซุสนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดด้วยครับสำหรับนักเตะรายนี้ฮะเป็นดาวรุ่งวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูด้วยแล้วกันนะฮะนี่ครับหน้าตาอย่างนี้นะครับก็เป็นเพลย์เมคเกอร์เล่นอยู่กับฟลามิงโกชุดไม่เกิน20ปีนะครับก็ยังไม่ได้โดนดันขึ้นมาเป็นนักเตะชุดใหญ่นะครับณปัจจุบันนะแต่ว่าผลงานดีมากนะครับเป็นนักเตะชาวบราซิลนะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งริมเส้นด้านซ้ายด้านขวาแต่ว่าตำแหน่งที่ถนัดที่สุดก็คือตำแหน่งพวกหน้าต่ำพวกมิดฟิลด์ตัวรุกอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเขาบอกว่านักเตะรายนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเป็นที่สนใจของลิเวอร์พูลแล้วนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นเป้าหมายแล้วแหละนะครับอยากได้แล้วก็มีการเปิดโต๊ะเจรจาจำนวนเงินประมาณ60กว่าล้านปอนด์ได้นะครับเตรียมแล้วแหละนะฮะเตรียมที่จะยื่นแล้วแล้วก็เป็นที่สนใจของเปเชรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้โรม่ายูเวนตุสด้วยแล้วก็เรอัลมาดริดด้วยครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับถ้าเกิดลิเวอร์พูลอยากได้แบบเป็นจริงเป็นจังนะฮะต้องแย่งกับหลายๆสโมสรเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ฮะและในส่วนของอเล็กซ์ ออกเลตเชมเบอร์เลนนะครับนักเตะรายนี้ก็ได้มีการลงคอสนิมไปแล้วนะครับในชุดไม่เกิน23ปีให้กับทางลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางโค้ชนะครับโค้ชชุดไม่เกิน23ปีได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าอาการบาดเจ็บก็หวังว่าจะเจ็บไม่หนักนะครับหลังจากที่เจ้าตัวลงไปนะครับแล้วก็ต้องรอเช็คสภาพร่างกายอีกทีในวันเสาร์นี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะสามารถกลับมาลงพร้อมอีกครั้งได้ตอนไหนนะครับซึ่งทางเชมเบอร์เลนเนี่ยนะครับก็มีอาการบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกเลยนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปเพื่อแบบไม่ให้บาดเจ็บแบบหนักเข้าไปอีกนะครับมันเป็นการระวังเอาไว้นะครับแล้วก็ดูแล้วอาการเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าไม่ได้เจ็บในส่วนที่ซ้ำกันนะฮะไม่ได้เจ็บในส่วนที่เจ็บอยู่แล้วนะฮะมันเป็นบริเวณอื่นนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นก็ดูแล้วน่าจะกลับมาลงเล่นได้เดี๋ยวนี้นะครับแต่ผลสุดท้ายก็ต้องรอประเมินอีกทีนั่นแหละนะฮะนั่นคือเรื่องที่ยืนยันนะครับจากโค้ชของลิเวอร์พูลนะครับในส่วนของเซอร์ดานชาเกอรี่แล้วก็นาบีเกียต้านะครับเจอครอปออกมายืนยันครับว่าทำไมช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยเรียกใช้2คนนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยไปถึงแฟนบอลกูรูหลายๆคนก็มองว่าทำไมทางเจอครอปถึงมองข้ามทำไมถึงไม่ส่งลงไปแก้เกมอะไรต่างๆนานาซึ่งเจอครอปบอกนะครับว่าที่เขาไม่เลือกใช้ทั้งคู่เนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลาหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเขามีสาเหตุในเรื่องของทางด้านแท็กติกเท่านั้นนะครับ
พร้อมชี้เห็นว่าเขาเองเนี่ยก็คือเจ้าครอปเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับการใช้แผนแค่แผนเดียวเท่านั้นทั้งฤดูกาลอะไรประมาณนั้นครับมันก็เป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของความพร้อมนั่นแหละนะครับมองในมุมมองของแท็กติกอ่ะนะครับแท็กติกเขาคิดว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องใช้เซอร์ดันเทเกอรี่และบีเกต้าเขาก็ไม่ใช้นะครับมันเป็นมุมมองของแท็กติกล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของเจอร์กินครอปครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของทำไมช่วงหลังเจอร์กินครอปถึงไม่กล้าได้กล้าเสียเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงเดิมพันในจังหวะที่ควรที่จะได้นะครับคือเล่นแบบกลัวหรือเปล่านะครับกดดันตัวเองหรือเปล่าแล้วเจอร์กินครอปบอกนะครับว่าผมเนี่ยอยากจะบอกพวกคุณนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยพอใจเลยไม่ค่อยชอบใจเลยเกี่ยวกับคำถามที่มีคนมาถามว่าผมเนี่ยปอดแหกหรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าหรือเปล่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเล่นฟุตบอลในชีวิตจริงนะไม่ได้เล่นฟุตบอลในเกมเพลย์หรือว่าใน FIFA อะไรก็ว่ากันไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอคำถามเยอะแยะมากมายกับพวกแบบนี้นะฮะทำไมเราถึงไม่บุกแหลกบ้างล่ะนะฮะทำไมคุณไม่หามุกอื่นมาใส่ทีมบ้างนะครับหรือว่าทำไมเราถึงทำได้เพียงแค่เสมอ 0-0 บ้างนะครับทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเยอะแยะมากมายครับนี่คือคำถามเยอะแยะมากมายที่ถามกันเข้ามานะครับแต่ก็เจ้าครับมีเหตุผลนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องส่งผู้เล่นทั้ง11คนเนี่ยไปกรองนะครับไปกรองกันในกรอบเขตโทษคู่แข่งนะเพื่อมาโดนโต้กลับแถวครึ่งสนามนะครับเพราะว่าคงไม่เข้าท่าแน่ๆครับถ้าเกิดแบบนั้นมันเกิดขึ้นนะฮะนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมเจอเจอร์กินครอปเนี่ยถึงไม่ยอมกล้าได้ค่าเสียนะครับในช่วงหลังๆนะครับคือเขาก็มีเหตุผลของเขาอะนะครับมันก็อาจจะทำให้ยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางเจอเจอร์กินครอปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของข่าวสารของทางลิเวอร์พูลนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ